สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เที่ยงแฮบเที่ยงแฮงนิดนะพี่น้องครับป้าท่านมาปรุงกินกับอาเล็กกันอีกนะครับคุกกิ้งอีติ้งวิทอาเล็กวันนี้ป้ามาทำแกงปิกปลาบอกกับพี่น้องครับหรือปลากระบอกที่รู้จักกันนะครับเดี๋ยวเราตัดบองนะครับพี่น้องครับปลาตัวใหญ่นิดนึงนะครับพี่น้องครับเป็นวัดแล้วทุดยอดพี่น้องนี่แกงปิกเลยครับจัดขึ้นหู้หนังเลยครับพี่น้องครับตั้งหม้อกับใส่น้ำใส่เกลือกับพี่น้องครับเป็ดหมักเป็ดน้อยตามชอบตามด้วยกระปีนะครับนะประมาณ1ช้อนน้อยครับพี่น้องครับเราก็คนแล้วก็ร้อยเดือดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราก็ปรุงรสกันคนใส่ปลานะครับแล้วเราก็ตําพริกไทยดํานะครับพี่น้องครับใส่เป็นดับเบิ้ลเผ็ดกันไปเลยเพื่อให้หอมของพริกไทยเติมเกลือลงไปตามด้วยปรุงรสนิดหน่อยนะครับพี่น้องครับและหลังจากนั้นเราใส่ปลากระบอกสดๆนะครับพี่น้องครับเราก็ตัดบองพอกำลังดีนะครับเพราะถ้าสั่งตัวมันใหญ่เกินพี่น้องครับเนี่ยปล่อยให้เดือดนะครับเอาไว้ตึ้งน้ำแกงนะครับพร้อมเลยพี่น้องครับพร้อมชื่นใจนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นวัดนะครับกินแกงปริกเอาไว้เผ็ดระดับรองได้พอเอื้อถูพี่น้องครับมันจะทำให้เราเนี่ยสดชื่นขึ้นมาตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นเราก็ชิกแบกรูดใส่กับพี่น้องครับแกงง่ายๆปลาตาตายนะครับร้อยชื่นใจพี่น้องครับกินกับข้าวมาลีร้อนเพราะไม่อยากบรรยายให้มากกว่านี้ครับเดี๋ยวนำไหลเลยกันต้องขอประทานโทษพี่น้องทุกท่านนะครับวันสองวันที่ผ่านมาคุกกิ้งกิ๊ดติ้งวิทอาเล็กไม่สบายนะครับตอนนี้ไปยกวัวรถกระตําแกงปลิกปลากระบอกมาให้กับท่านเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ